ฟ้าฝากรักตอนจบคิมหันดูแลต้องรักอย่างดีตามคำสัญญาที่ให้เอาไว้กับนาทีและเกรียงไกรจนต้องรักตกหลุมรักเขาเข้าจริงๆแต่ว่าจอมวางแผนอย่างคิมหันที่จะหลอกให้ต้องรักหลงรักตัวเองกลายเป็นว่าเขาเองก็กลับตกหลุมรักอีกฝ่ายอย่างหมดใจเช่นกันในระหว่างนี้เขาสองคนต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตลอดมาหนีจากคนที่ต้องรอบทำร้ายอยู่บ่อยครั้งช่วยกันฝ่าฟันวิกฤตและทำให้รู้ว่าแท้จริงแล้วคนร้ายตัวจริงที่ฆ่าพี่สาวของต้องรักและนาทีรวมถึงการตายของคนในบ้านคนร้ายตัวจริงคือก้องพบลูกน้องคนสนิทของดำรงใครก็คิดว่าเขาทำตามแผนของดำรงแต่ความจริงกลับถูกเปิดเผยว่าเขาทำตามแผนของยาดาที่เป็นผู้มีพระคุณของเขายาดาเป็นเมียของกฤตทำตัวอ่อนโยนเรียบร้อยแต่แท้จริงแล้วมีความแค้นอยู่ภายในและเป็นผู้บงการทุกอย่างจิตใจอมหิตเธอต้องการแก้แค้นในสิ่งที่เกรียงไกรทำเอาไว้กับเธอคิมหันและต้องรักจะฝ่าฟันปัญหาได้หรือไม่และเมื่อต้องรักรู้ว่าคิมหันมาทำดีกับเธอเพราะว่าหวังจะได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้เธอจะเสียใจขนาดไหนคิมหันจะตามง้อสำเร็จหรือไม่ติดตามชมได้ในละครฟ้าฝากรักทางช่อง3ค่ะ